มาพูดคุยกับพี่เจนี่ได้หมดถ้าสดชื่นกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางนั้นพี่เจนี่เองก็มีข่าวดราม่ามีถึงเรื่องคดีความเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะตอนนี้ก็บอกเนี่ยว่าพร้อมนะคะที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็อยากจะขอบคุณทางด้านของครอบครัวแล้วก็สามีสุดที่รักที่คอยเป็นกำลังใจให้ด้วยล่าสุดเนี่ยเราได้ไปเจอกับทางพี่เจนี่นะคะก็พูดคุยถึงชีวิตตอนนี้กันสักหน่อยการอัปเดตกันนะคะพี่เจนี่ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยคือเรียกได้ว่าขอรีเซ็ตตัวเองใหม่ในหลายๆเรื่องเลยทั้งเรื่องที่ผ่านมาไม่ว่าจะมีการเรื่องของการขึ้นศาลรวมไปถึงทุกวันนี้เห็นข่าวที่มีเรื่องของคดีความหลายๆอย่างเนี่ยก็รู้สึกไม่สบายใจนะไม่ใช่ว่าพี่เจนี่ไปทำผิดอะไรนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสังคมนั่นแหละค่ะที่น่ากลัวมากๆสมัยนี้คุณผู้ชมคือพี่เจนี่บอกต้องใช้ชีวิตอย่างฉลาดแล้วก็รอบคอบจริงๆค่ะส่วนทีนี้มีคนทักว่าทำไมสวยขึ้นแล้วก็แพลนเรื่องของการมีลูกแฝดจะว่ายังไงไปฟังจากพี่เจนี่กันค่ะก็อยู่ในช่วงแบบว่าเริ่มต้นใหม่กับอะไรหลายๆอย่างด้วยค่ะแล้วก็เหมือนได้รีเช็คตัวเองหลายๆเรื่องค่ะใช่ใช่ค่ะเพราะว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะต่อให้เราผิดหรือไม่ผิดแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ต้องแบบมีสติมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ระมัดระวังตัวแล้วก็เหมือนได้มานั่งทบทวนตัวเองใหม่ว่าเออที่ผ่านมามีงานตรงไหนบ้างที่เราแบบว่าทำแล้วมันยังเหมือนแบบไม่ละเอียดมากพอไม่รอบคอบมากพออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมานั่งแบบว่าไตร่ตรองกันยกใหญ่โอ้ยขอบคุณค่ะอาจจะแบบน้ำหนักลงมั้งเพราะว่ายูจินก็คลอดมาตั้ง2ปีกว่าแล้วอะเราก็แบบตัวเล็กลงออกกำลังกายกินของที่มีประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะการที่เราจะโซมหรือไม่โซมขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ชีวิตรวมถึงการกินการออกกำลังกายของเราค่ะใช่ไม่ต้องสวยมากหรอกแต่อย่างน้อยให้มันแบบคนไปไหนมาไหนก็อย่างน้อยก็ไม่ห่างเหินอะมันยังมีความแบบคู่สร้างคู่สมบ้างที่ไม่ใช่แบบเอ้ยอีกคนนึงเด็กทำไมอีกคนนึงแก่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชีวิตดีขึ้นได้ก็หลังจากมีลูกเนาะทั้งสังคมเปิดใจรวมถึงรายได้ที่เข้ามาหรือว่าใดๆก็ยูจินก็จะเหมือนเป็นเสาหลักครอบครัวไปแล้วมีค่ะสามีเพิ่งพูดเลยว่าเขาอยากเห็นโมเมนต์ที่แบบพี่สาวดูแลน้องสาวแบบเราอะจริงๆเราก็ตามใจสามีนะเราก็ไม่ได้ถึงขั้นปิดกั้นถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้มันจะมีพลาดไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มารอดูอีกทีค่ะเราก็ลุ้นกันอยู่เหมือนกันก็ไม่ได้มีการคุมกําเนิดใดๆแต่เพิ่งคุยกันนะว่าอยากได้แฝดอาจจะมีอยากไปทําอยู่นะเดี๋ยวรอดูค่ะว่าจะเป็นยังไง